วัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่หมอต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อไปรักษาคนไข้แต่ก่อนอื่นเรามาทํากระเป๋าสําหรับใส่อุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์มีดังนี้ครับ1กล่องกระดาษ2กระดาษลัง3สีโปสเตอร์4ผู้กัน5สีเทียน6กรรไกร7คัตเตอร์8อุปกรณ์คุณหมอได้อุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนำกระดาษลังมาตัดเป็นลักษณะของหูกระเป๋าจะได้เป็นลักษณะดังนี้นะคะเจาะรูที่กล่องกระดาษด้านบนเพื่อนำหูกระเป๋าใส่ลงไปขั้นตอนนี้เด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำนะคะนำกระดาษลังตัดเป็นลักษณะเครื่องหมายบวกจากนั้นใช้สีแดงระบายให้ทั่วแบบนี้นะคะเมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาทากาวและติดลงด้านหน้าของกล่องใช้สีเทียนวาดภาพตกแต่งตามใจชอบของเด็กๆเลยนะคะนำอุปกรณ์ของคุณหมอใส่ด้านในจะใช้เป็นของเล่นที่เด็กๆมีหรือจะวาดภาพแล้วตัดใส่ไว้ด้านในก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วกระเป๋าคุณหมอเด็กๆลองไปทำกันดูนะครับพี่หมอขอตัวไปเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋าก่อนนะพี่หมอเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วต่อไปพี่หมอขอตัวไปรักษาคนไข้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย